สวัสดีครับวันนี้ช่องชิซุกะเล่าเรื่องช่องที่จะพาทุกคนไปผจญภัยกับตำนานเรื่องเล่าต่างๆให้ได้ฟังกันซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าถึงตำนานผีญี่ปุ่นสุดหลอนเทเค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 ตำนานผีสาวตัวขาดสุดหลอนของญี่ปุ่นตำนานผีของญี่ปุ่นนั้นเรื่องความน่ากลัวโหดอาฆาตนั้นไม่แพ้ประเทศไหนเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยอ่านเรื่องราวผีญี่ปุ่นตำนานแปลกๆก็จะรู้ว่าผีญี่ปุ่นมีเยอะมากวันนี้ผมก็นำอีกหนึ่งเรื่องเล่าหลอนๆมาฝากกันครับเป็นเรื่องราวของผีญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเทเคเทเคผีญี่ปุ่นเทเคเทเคเป็นตำนานหลอนของประเทศญี่ปุ่นโดยเรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีนักเรียนสาวคนหนึ่งเกิดประสบอุบัติเหตุหล่นลงไปตรงรางรถไฟทำให้ร่างของเธอนั้นถูกบดขยี้ด้วยรถไฟขาดเป็น2ท่อนและทำให้เธอเสียชีวิตทันทีถึงร่างกายจะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณแต่ความจริงแล้วกลับทำให้เธอเป็นผีที่มีความอาฆาตพยาบาทในทุกๆคืนเธอจะถือเคียวหรือเลื่อยเดินทางโดยใช้ข้อศอกคลานไปมาโดยขณะที่เธอคลานตัวนั้นจะมีเสียงเทเคเทเคซึ่งเป็นที่มาของชื่อดังกล่าวแต่ถึงแม้ว่าเธอจะคลานด้วยข้อศอกแต่มันก็มีความเร็วมากเลยทีเดียวหากใครพบเห็นเธอเข้าแล้วเกิดหนีไม่พ้นก็จะถูกเธอใช้เคียวตัดออกเป็น2ท่อนเพื่อให้เป็นเทเคเทเคตัวใหม่ต่อไปนอกจากนี้ตำนานผีญี่ปุ่นเทเคเทเคก็มีหลายเวอร์ชั่นที่ถูกเล่าขานต่อกันมาแต่ตำนานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงจะเป็นหญิงสาวที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการกระโดดลงรางรถไฟให้รถไฟทับจนขาดเป็น2ท่อนแต่เธอก็ยังไม่เสียชีวิตทันทีเธอได้แต่คลานไปเรื่อยๆและร้องโหยหวนขาของฉันอยู่ไหนและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชิซุกะเล่าเรื่องด้วยนะครับ